ปล่อยไว้ไม่ได้โรนัลโดเรียก1สตาร์แมนยูคุยส่วนตัวและแนะวิธีการเล่นร่วมกันก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับลูกพี่ใหญ่ทัพแมนยูไนเต็ดอย่างโรนัลโดขอนัดคุยส่วนตัวกับรุ่นน้องเพื่อแนะนำวิธีการเล่นในสนามร่วมกันให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเดอะมิเลอร์สื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าโรนัลโดสตาร์ดังปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดได้นัดหารือพูดคุยกับมาคัสแรชฟอร์ดดาวยิงเพื่อนร่วมทีมที่พบกับช่วงฝืดที่สุดในชีวิตการค้าแข้งอย่างที่แฟนๆปีศาจแดงหลายๆท่านทราบกันเป็นอย่างดีว่าแรชฟอร์ดมีปัญหากับฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวนับตั้งแต่หายอาการบาดเจ็บหัวไหล่และกลับมาในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวไม่สามารถทำสกอร์ช่วยทีมได้11นัดติดต่อกันซึ่งมีสื่อรายงานว่าโรนัลโดได้นัดคุยปัญหากับแรชฟอร์ดเป็นการส่วนตัวเพื่อช่วยปลุกปั้นให้สตาร์วัย24ปีกลับเข้าสู่เส้นทางที่ดีอีกครั้งในอาชีพค้าแข่งฟุตบอลสำหรับทัพปีศาจแดงเพิ่งจะชนะแอตตันวิลล่าผ่านเข้าสู่รอบ4ของ FA Cup 2021ถึง2022ในซีซั่นนี้โดยคู่แข่งในรอบต่อไปคือ Middlesbrough ทีมจากลีก2โดยจะแข่งขันในช่วงวันที่4ถึง7กุมภาพันธ์2565ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า